เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของผมในวันนี้นะครับขนมโตเกียวไส้คัสตาร์ดกะทินะครับจากโจทย์ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่เป็นกะทินะฮะเทดดี้เอามาทำเป็นไส้คัสตาร์ดกะทิแล้วก็เอามาเสิร์ฟในรูปแบบขนมโตเกียวน่ากินแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะครับอีกหนึ่งไอเดียนะคะหากคุณจัดปาร์ตี้สนุกๆหรือคุณกำลังเปิดคาเฟ่อยู่คุณสามารถเตรียมของทุกอย่างเอาไว้แล้วก็เอามาประกอบทีเดียวตอนคนจะรับประทานก็ได้อย่างซอสมะพร้าวอ่อนไทยคาราเมลและไอศกรีมถั่วลิสงคั่วของเราเนี่ยนะรับรองเลยล่ะจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียจากกะทิที่สามารถทำให้คุณเนี่ยว้าวกับทุกๆคนได้เลยและสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกจริงๆครับว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้นะครับขนมโตเกียวไส้คัสตาร์ดกะทินะครับหรือว่าอีก1เมนูของเจเจ้นะครับคาราเมลไทยกับไอศกรีมถั่วลิสงคั่วนะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะสามารถทำตามกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้สูตรอาหารหรือสูตรเบเกอรี่อื่นๆเนี่ยสามารถติดตามชมพวกเราได้อีก1ช่องทางนะทาง YouTube ค่ะที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเช่นกันค่ะเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้เดย์ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 2:45 ค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโจทย์ของเรานะครับก็คือเต้าหู้เหลืองนะฮะกับอีกอันนึงก็คือจะเป็นน้ำเต้าหู้เห็นแบบนี้แล้วนะฮะแหมผมขอเลือกเป็นเต้าหู้เหลืองแล้วกันนะครับเมนูในวันนี้เนี่ยอร่อยแน่นอนทอดมันเต้าหู้มังสวิรัติครับโอ้ยทำอะไรเย็นๆชื่นใจกับคุณผู้ชมกินดีกว่าแต่โจทย์ของเราเนี่ยต้องทำง่ายอร่อยถ่ายรูปสวยวันนี้ก็เลยชวนคุณทำวุ้นน้ำเต้าหู้กับซอสสังขยางาดำค่ะทำง่ายแสนง่ายซื้อน้ำเต้าหู้มาเสร็จปุ๊บอุ๊ยซื้อมาเกินกินไม่หมดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการเอามาใช้ด้วยเช่นกันนะThank you.